ชื่อพรรคเลยนะเศรษฐกิจใหม่พรรคของท่านมิ่งขวัญคือเหมือนเป็นผู้นำแล้วก็พาคนเข้าสภามาได้เนี่ย6คนวันนี้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐเป็นอะไรในพลังประชารัฐมันดูแบบดูเหมือนไม่มีตัวตนมั้ยเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าทีมมั้ยผมเรียกพี่บิ่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ได้เรียกได้ไหมเป็นทีมเศรษฐกิจดีกว่าเรียกว่าทีมเศรษฐกิจอย่าเถียงเลยเถียงนี่ฮะเอาแบบแรงๆเลยยุให้เถียงผมด้วยนะผมไม่ได้เถียงพี่นะฮะคุณไม่ต้องยุผมหรอกยุไม่ขึ้นเพราะผมจะตอบว่าครับเราทำงานกันเป็นทีมเป็นทีมเศรษฐกิจเป็นทีมเศรษฐกิจแล้วราคาที่ออกมาเนี่ยเราไม่ได้ทำวันสองวันนะเราใช้คำว่าเข้าห้องแลบ40กว่าคนครับแล้วเราต้องมาดูว่าระเบียบวินัยการเงินการคลังเป็นยังไงครับกฎหมายรัฐธรรมนูญทำได้ไหมจ่ายได้ไหมลดได้ตรงเราทำอย่างนี้ครับครับครับขออนุญาตพี่บิงนิดเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่ง